ป้าฮีประมูลรถไฟฟ้าเล่นลิเกเพื่อผลประโยชน์ใครวงในชี้กลุ่มนี้จะแพ้แตกและรอฟอร์มอหักดิบเจรจาตรงเลยสะใจกองเชียร์กันทั้งประเทศกับเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หรือสบค.มีคำสั่งยึดอำนาจเบ็ดเสร็จจากรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในกำมือนายกเพียงผู้เดียวโดยข้ออ้างเพื่อให้การแก้ไขปัญหาไวรัสมนุษยูโควิด-19 มีซิงเกิลคอมมานด์อย่างแท้จริงหลังจากที่รัฐบาลต้องเสียรางวัลไปกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19จากที่เคยโอ้ความสำเร็จในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมฤตยูในระลอกแรกจนประเทศต่างๆให้การชื่นชมกลับตรปัดเป็นหนังคนละม้วนเพราะท้ายที่สุดเรากลับไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวได้ทำเอาประชาชนคนไทยต้องอยู่กันอย่างอกสั่นขวัญผวาและต้องลุ้นระทึกว่าไทยเราจะเป็นประเทศสุดท้ายของโลกที่ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนนั้นได้ทำให้ภาคเอกชนสุดทนและสุดอดกลั้นถึงขั้นที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยถึงกับออกโรงประชุม40 CEO ในภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาเองโดยไม่หวังพึ่งพิงภาครัฐอันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลชัดเจนเป็นเหตุให้นายกต้องงัดไพ่ตายปฏิวัติตนเองด้วยการริบอำนาจจากรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลมาอยู่ในกำมือทั้งหมดเพื่อหวังจะเรียกคืนความเชื่อมั่นและหวังจะแสดงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่อำนาจเบ็ดเสร็จดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่มหากรรมปาหี่เพื่อซื้อเวลาให้กับตนเองหรือไม่คอการเมืองคงวิเคราะห์กันสนุกปากแน่นอนเช่นเดียวกับโครงการการประมูลหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนหรือ PPP ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีระยะ 35.9 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 1.42 แสนล้านบาทที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือกฟม.และกระทรวงคมนาคมโม่แป้งมากกว่าขวบปีสุดท้ายโครงการกลับยังไม่ขยับขยื่นไปไหนทั้งยังจ่อจะเรียกแขกให้เข้ามาไม่พอสอลากยาวเป็นมหากาพย์ข้ามภพข้ามชาติแล้วตัวผู้รับผิดชอบโครงการทั้งระดับรัฐมนตรีผู้ว่าการรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36กำลังหายใจไม่ทั่วท้องจากการถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีมติส่งผลการสอบสวนให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนเอาผิดกันกล่าวรูดโดยต้นตอที่ทำให้โครงการดังกล่าวยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักเพราะรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36ดอดปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทั้งที่ได้ปิดการขายซองประกวดราคาไปตั้งแต่ปีมะโวยังมีผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มเมืองว่ามีความพยายามจากมือที่มองไม่เห็นที่ต้องการประเคนโครงการนี้ให้กับทุนรับเหมายักษ์ซึ่งว่ากันว่าเป็นคนกากีนังในระยะหลังต้องชวดโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐไปหลายต่อหลายโครงการจึงหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องแจ้งเกิดจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้ให้ได้ลำพังแค่ที่รฟม.เล่นแร่แปรธาตุจับเอาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีที่รัฐบาลหรือรฟม.ใช้งบประมาณก่อสร้างเองทั้งหมดไปแล้วและโครงการก็เดินหน้าก่อสร้างไปกว่า 50% แล้วเหลือเพียงแค่การจ้างเอกชนเข้ามาเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเท่านั้นแต่รฟม.กลับจับเอามาผนวกกับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆโดยนำมามัตราสังผนวกเป็นสัมปทานร่วมลงทุนและจ้างบริหารในตัวนั้นก็ยุ่งกันเป็นยุงตีกันแล้วเมื่อมาผสมโรงเอากับความพยายามปรับเปลี่ยนเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกในวาระซ่อนเว้นที่รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36ด้านเมฆจะต้องนำไปใช้โดยพิจารณาซองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาควบคู่กันไปจึงทำให้บริษัทเอกชนที่เข้ามาซื้อซองประกวดราคาอย่างบมจ. BTS Holding ฟ้อนเงี้ยวลุกขึ้นมาฟ้องกล่าวรูดก็กลายเป็นมหากาพย์การประมูลรถไฟฟ้าที่ทำเอารฟม.แทบจะไปกันไม่เป็นและสุดท้ายฝ่ายบริหารรฟม.ก็งัดไม้ตายชิงสั่งยกเลิกการประกวดไปก่อน
ด้วยหวังว่าจะสามารถเปิดประมูลใหม่โดยนำเอาเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเจ้าปัญหามาใช้ตั้งแต่การออกประกาศประกวดราคาจะได้ไม่เปิดช่องให้บริษัทเอกชนฟ้องหัวจนงานงอกเอาอีกแต่กระนั้นผู้คร่ำวอดในวงการรับเหมาต่างก็ฟันธงการที่ฝ่ายบริหารรฟม.ชิงสั่งล้มประมูลโครงการไปครั้งก่อนโดยหวังว่าจะเปิดประมูลใหม่แบบรวบรัดเบ็ดเสร็จโดยไม่คิดจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากครม.ใดๆนั้นคงจะหนีไม่พ้นที่จะทำให้โครงการนี้ต้องเผชิญกับวิบากกรรมเป็นคำรบสองอีกแน่ที่จริงกระทรวงคมนาคมและรฟม.ไม่น่าจะต้องมาเสียเวลาปาหี่จัดการประมูลคัดเลือกหรือไปขุดเอาเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่มันซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรมาให้เสียเวลาเลยหากจะชงรัฐบาลขอเปิดเจรจาโดยตรงกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ชายคารฟม.ที่เข้ามาร่วมลงทุนและเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยตรงไปเลยโดยข้ออ้างเพื่อให้การเตรียมเดินรถมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องจากโครงข่ายที่มีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องยากเย็นอะไรเลยนายกลุงตู่จะไปกล้าคัดง้างอะไรได้เพราะลำพังแค่เรื่องวิกฤตไวรัสมฤตยูโควิด-19 ที่แกยึดอำนาจจากรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลมาคุมเองแบบเสร็จทุกอย่างข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจนถนนทุกสายพุ่งเป้าเข้าใส่นายกนั้นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแกคงไม่มีเวลาจะไปคิดอ่านแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆอีกแล้วจึงต้องถือเป็นนาทีทองของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเร่งปิดจ็อบปิดดีลโครงการของตนเองก่อนแพรจะแตกโดยเร็วแถมแนวทางดังกล่าวใช่ว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่เคยทำเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยใช้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคกันมาแล้วหากจะผนวกรถไฟฟ้าสายสีส้มไปอีกสักสายโดยข้ออ้างเดียวกันเพื่อให้การเดินรถมีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมันจะไปแปลกหรือยากเย็นอะไรก็ดีกว่ามหากัมปาหีแหกตาชาวบ้านร้านรวงดังที่รฟม.ดำเนินการไปก่อนหน้าเพราะทุกฝ่ายต่างก็รู้กันเต็มอกว่าความพยายามที่จะนำเอาเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสุดหลุดโลกมาใช้ในครั้งนี้ก็หวังจะประเคนโครงการไปให้ใครจะมามัวเหนียมอายจนเรียกแขกให้เข้ามากันอยู่ทำไมจริงไม่จริงท่านผู้ว่าภัคพงศ์สิริกันธรมาศที่เคารพสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580